พามาจับตาดูกันครับสำหรับการเลือกตั้งผู้นำรอบ2ของตุรกีซึ่งทางฝากฝั่งของผู้นำฝ่ายค้านนั้นก็ออกมาแสดงความมั่นใจแล้วครับว่าจะสามารถพลิกเกมแล้วก็ชนะเอโดอันได้ครับคูหาเลือกตั้งเปิดพร้อมกันทั่วประเทศนะครับในเวลา8นาฬิกาแล้วก็จะปิดลงในเวลา17นาฬิกาในวันนี้หรือว่าตรงกันกับเวลาเที่ยงถึงเวลา3ทุ่มวันเดียวกันตามเวลาของเมืองไทยหลังจากที่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับชาวตุรกีที่อยู่ต่างแดนทั่วโลกแล้วทางด้านของนายคิลิดาร็อกลูยกให้การเลือกตั้งวันนี้เป็นเหมือนกับการทำประชามติเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของประเทศขณะเดียวกันนะครับผู้นำคนปัจจุบันอย่างแอร์โดอันที่เป็นตัวเต็งชนะการเลือกตั้งออกมาประกาศให้คำมั่นสัญญาว่าจะสร้างตุรกียุคใหม่ที่เป็นเอกภาพท่ามกลางปัญหากดดันไม่ว่าจะเป็นภาวะเงินเฟ้อและปัญหาค่าครองชีพที่แพงนะครับด้านการเลือกตั้งรอบแรกที่ผ่านมาพบว่าประธานาธิบดีแอร์โดอันนั้นสามารถที่จะคว้าคะแนนเสียงได้ร้อยละ 49.5ไม่ได้ชนะการเลือกตั้งรอบแรกด้วยเสียงแบบเด็ดขาดครับทำให้ต้องมาลุ้นเลือกตั้งรอบ2กับนายคิลิดาร็อกลูที่ได้คะแนนเสียงไปร้อยละ 44.8 ตามมาเป็นอันดับที่2ผลสำรวจความคิดความเห็นจัดทำขึ้นโดยสำนักจัดทำโพลสำรวจคอนด้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งพบว่าแอร์โดอันนั้นมีคะแนนนิยมนำคู่แข่งอยู่นะครับเกือบร้อยละ5และยังพบด้วยว่ามีผู้ตอบแบบสำรวจประมาณร้อยละ8นะครับที่ระบุว่าในตอนนี้ยังไม่ได้มีการตัดสินใจว่าจะเลือกใครและคะแนนเสียงส่วนนี้น่าจะเป็นผู้ตัดสินผลการเลือกตั้งซึ่งคาดแล้วครับว่าผลนั้นจะออกมาแบบสูสีคู่ขี้กันครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเย็นอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดชมรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ